ณเดชน์เผยวันเกิดตัวเองคืนนี้มีโมเมนต์พิเศษพญาย่าทานข้าวณเดชน์เผยวันเกิดตัวเองคืนนี้มีโมเมนต์พิเศษพญาย่าทานข้าวณเดชน์เผยวันเกิดตัวเองคืนนี้วันที่17ธันวาคม2563คู่รักซุปตาณเดชน์คูกิมิยะและญาญ่าอุรัสยาสเปอร์บันควงคู่มาร่วมงานอีบอมเมกับบอมแกรนด์โอเพนนิ่ง EBOMB All Thing About X สาขาที่2ที่ศูนย์การค้าเมกาบางนาหลังจบงานทั้งคู่ได้ให้สัมภาษณ์ถึงช็อตหวานที่สาวญาญ่าถือเค้กมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์ฉลองวันเกิดครบ29ปีของณเดชน์แฟนหนุ่มเป็นโมเมนต์พิเศษที่ได้ทำงานด้วยกันเป็นปีแรกพร้อมฉลองวันเกิดกับซีนหวานที่ทั้งคู่มอบให้กันทำเอาแฟนๆฟินกันใหญ่ณเดชน์พาญาญ่าหนีฝุ่นเมืองกรุงรับลมหนาวสวีทเบาๆที่เขาใหญ่ญาญ่าขอบคุณณเดชน์ยกเป็นสุดยอดกำลังใจของตัวเองวันนี้17เทควันเกิดณเดชน์ณเดชน์ครับวันนี้วันเกิด29ปีแล้วครับวันเกิดปีนี้ได้ทำงานคู่กันณเดชน์ก็ดีใจครับเราไปทำบุญด้วยกันมาตั้งแต่เช้าแล้วและมางานนี้ต่อดีครับอบอุ่นญาญ่าอวยพรพี่เขาหรือยังญาญ่าเอาจริงๆยังเลยแค่ยังไม่ได้อวยพรจริงๆจังๆเลยก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์หันไปมองหน้าณเดชน์แล้วยิ้มเขินณเดชน์ยิ้มตอบจริงๆเราไม่ต้องการอะไรอยู่แล้วแค่นี้มันโอเคอยู่แล้วญาญ่าปีนี้เป็นปีแรกที่ทำงานด้วยกันในวันเกิดพี่แบร์ก็ดีค่ะพี่แบร์เขาทำงานหนักค่ะก็เหมือนทุกปีพี่เขาไม่ค่อยมีเวลาแต่ว่าเขาดูแลตัวเองดีอยู่แล้วก็ไม่ค่อยห่วงค่ะปีนี้มีของขวัญพิเศษให้พี่ณเดชน์ไหมญาญ่าไม่มีอะไรพิเศษค่ะเซอร์ไพรส์ก็ไม่มีค่ะเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันที่พี่แบร์ทำงานหลายงานพอสมควรก็เลยไม่มีนะหันไปยิ้มให้ณเดชน์ณเดชน์ไม่มีไม่เป็นไรอย่างทริปเขาใหญ่ที่ผ่านมาเป็นการฉลองวันเกิดล่วงหน้าไปด้วยเลยไหมณเดชน์พอดีมีเวลาว่างพอดีก็เลยคิดว่าจะไปที่ไหนดีนะสักที่หนึ่งก็เลยเอาที่ใกล้ๆแล้วกันเขาใหญ่นี่แหละเป็นช่วงเวลาที่อากาศค่อนข้างดีด้วยก็เลยตัดสินใจไปกันญาญ่าแพลนเป็นของขวัญรับปริญญาด้วยค่ะคืนนี้จะมีดินเนอร์ไหมณเดชน์ก็คงไปกินข้าวกันแต่ว่าไม่ได้จัดเป็นปาร์ตี้อะไรผมต้องไปทำงานที่นครนายกต่อก็ประมาณนี้ก็อยู่กับเขานั่นแหละพาเขาไปกินข้าวญาญ่าหนูรู้พร้อมพี่ๆเลยค่ะหัวเราะทริปนั้นคนชมคอสตูมเราชุดคู่น่ารักญาญ่าเป็นคนจัดให้พี่แบร์ด้วยใช่ไหมคนแซวเป็นดีไซเนอร์ส่วนตัวอีกแล้วญาญ่าก็จิ้มๆให้เอาให้เข้ากับชุดหนูที่สุดณเดชน์เราเลือกชุดที่เราชอบประมาณหนึ่งแล้วเขาก็มาเลือกให้อีกทีหนึ่งว่าอันไหนแมทอันไหนคนชมญาญ่าเยอะมากเป็นทริปที่เราถ่ายรูปสวยแพงมากณเดชน์ที่อื่นไม่สวยหรอยิ้มญาญ่าตากล้องดีค่ะเอาจริงๆนะคะช่วงท้ายปีบ้านเราเป็นช่วงเวลาที่ถ่ายรูปสวยที่สุดแสงดีมันก็เลยมีความลงตัวโกลเด้นเอาเยอะณเดชน์ความรู้สึกมันก็เหมือนเราก็ไปเที่ยวกันสองคนเราก็ไม่ได้ไม่มันแทบจะไม่ต้องวอรี่เลยว่าสายตาคนอื่นที่มองว่าจะเป็นยังไงเราก็ใช้ช่วงเวลาที่มีค่าที่สุดด้วยกันกับเขามันก็มีความสุขจริงๆครับมันก็ทำให้นึกถึงตอนที่เราเคยไปปิกนิกต่างประเทศด้วยกันทำให้ความรู้สึกนั้นกลับมาในสายตาเราน้องสวยแค่ไหนณเดชน์น้องสวยครับช่วงนี้ทำไมเราดูคิดถึงเขาจังณเดชน์แทบไม่เจอกันเลยนะญาญ่าไม่เจอเลยเจอก็คือเขาใหญ่เลยค่ะเขาใหญ่นี่คือแพลนไว้ก่อนแล้วหรือเพราะประกาศว่าคิดถึงผ่านไอจีก็เลยไปณเดชน์อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะยิ้มก่อนครับญาญ่าจริงๆคนไปเที่ยวกันเยอะมากเลยนะคะปีใหม่รับงานคู่เลยไหมญาญ่าปีใหม่นี้ไม่ได้ทำงานค่ะณเดชน์ผ
ผมก็ไม่ได้ทำปีใหม่ก็อยู่กรุงเทพมหานครก่อนครับแต่ปีนี้น่าจะได้เขาดาวด้วยกันยาย่ายังไม่ได้แพลนถึงวันนั้นเลยค่ะเนื่องจากว่าเราอยู่เมืองไทยช่วงท้ายปีนี้ต่างคนต่างทำงานกันเยอะมากก็เลยยังไม่ได้แพลนอะไรจริงจังแต่หลังๆก็สวีทกันมากณเดชน์ก็ปกตินะยิ้มเราเสียดายไหมที่นานๆเล่นทีอยากได้ยอดเร็วกว่านี้ณเดชน์ไม่หรอกครับผมทำหน้าที่ของนักแสดงในเรื่องนี้เต็มที่ที่สุดแล้วส่วนตัวผมจบงานตรงนั้นไปแล้วครับที่เหลือก็คงยากให้คนดูขำกับสนุกส่วนมากที่ได้ยินก็คงบอกว่าผมหล่อยิ้มผมก็ทำตัวไม่ถูกแล้วเรื่องต่อไปถ้าไม่หล่อทำยังไงณเดชน์หล่อจริงไหมยาย่าหล่อจริงค่ะหล่ออีกแนวที่คนไม่ค่อยเห็นค่ะมีความแบดที่เราไม่ค่อยได้เห็นก็เลยยิ่งดูขึงเข้าไปใหญ่แต่ก็หล่อค่ะเราชอบแบบไหนมากกว่ากันในหนังกับแบบนี้ยาย่าก็ต้องแบบนี้แหละค่ะหัวเราะณเดชน์แต่ผมไม่หลอกลวงนะยิ้มโตโน่ภาคินถูกยกให้เป็นหนึ่งในคนรุ่นใหม่ผู้มีอิทธิพล2020ของแทเลอร์เอเชียพระเอกนักร้องชื่อดังโตโน่ภาคินคำวิไลศักดิ์ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในคนรุ่นใหม่ผู้มีอิทธิพลด้านสิ่งแวดล้อมประจำปี2020ของแทเลอร์เอเชียขอแสดงความยินดีกับพระเอกนักร้องชื่อดังโตโน่ภาคินคำวิไลศักดิ์สำหรับการจัดอันดับโดยแทเลอร์เอเชียสิงคโปร์ให้เป็นหนึ่งในคนรุ่นใหม่ผู้มีอิทธิพลเป็นผู้นำของวันพรุ่งนี้เพื่อที่จะสร้างอนาคตที่ดีของทวีปเอเชียทางด้านสิ่งแวดล้อมเจนทีลีดเดอร์ออฟทูมอร์โรว์ฟอร์ Shaping Asia S Future สำหรับรางวัลนี้จัดอันดับโดย TATLER Asia สิงคโปร์โดยคัดเลือกบุคคลผู้มีอิทธิพลหรือผู้นำคนรุ่นใหม่ในด้านนักคิดทางธุรกิจและครีเอทีฟผู้ที่จะนำผลลัพธ์เชิงบวกและกระตุ้นความเปลี่ยนแปลงในทวีปเอเชียประจำปี2020ทั้งนี้โตโน่ภาคินได้โพสต์ถึงความภาคภูมิใจดังกล่าวผ่านไอจีส่วนตัวระบุข้อความว่าขอบคุณแทเลอร์เอเชียแมกกาซีนนะครับที่ให้ผมได้เป็นส่วนหนึ่งในยังลีดเดอร์ Shaping Asia S Future I am honored and gratefulI will continue trying to do my best in order to contribute benefit to the society as I have been saying that the prior personal position is not important than what we have been trying to do.What I have been going through remind everyone that have you been a part to enhance the environment of our home for Thai people.I would like you to please continue to be a part of environmental protection. Love you. From one of the Thai people, รู้สึกเป็นเกียรติและภูมิใจมากๆขอบคุณนะครับจะพยายามทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อไปแต่อย่างที่เคยบอกไปในทุกครั้งที่ได้พูดรางวัลหรือตำแหน่งใดๆไม่สำคัญเท่าสิ่งที่เราพยายามช่วยกันทำมันทำให้คนได้ฉุกคิดได้ช่วยกันทำให้สิ่งแวดล้อมของบ้านเราดีขึ้นหรือเปล่าช่วยกันต่อไปนะครับคนไทยทุกคนรักนะครับคนไทยทุกคน